ก็เลี้ยวเข้ามาในซอยนะครับก็มีร้านอาหารคนว่ามันมานไม้ทะเลสดนะครับป้ายบังคับทางบังคับเลี้ยวขวานะทางก็จะวกวนโค้งๆไปเรื่อยๆนะครับกล้วยทอดคุณหน่องไก่ย่างไฟสตาร์ก็จุดสังเกตที่จะเป็นบ้านม่วงๆกล้วยทอดคุณหน่องนี่แหละครับโอ้รู้สึกว่าแถวนี้จะนิยมสีม่วงกันเนี่ยบ้านไม้ชายเลนบ้านไม้ทารารีสอร์ทฮะขัวบ้านนอกวัดเขายี่สันร้านคุณจ๋านะนี่นี่เป็นอีกแลนด์มาร์คนะครับนี่ซุ้มประตูทางเข้านะครับนี่เลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ของคองโคนครับวัดธรรมประดิษฐ์นะครับธรรมประดิษฐ์เนี่ยจะมีเขาขยายถนนมีธรรมจักรนะครับเป็นกำแพงวัดทางเข้าอันนี้เราจะไปไหนครับไปกบซีฟู้ดแค่นี่แฟนคลับตอบมานะครับทางจะโค้งๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีป้ายทางซ้ายคือแดงซีฟู้ดคองโคนแล้วก็อีกสักประมาณ6กิโลครึ่งนะครับจะถึงร้านครับหมู่6ซอยธรรมประดิษฐ์ซอย3นะอันนี้โดนรถคันหน้าบังป้ายนะร้านข้างหน้าครับก็คือร้านเจ๊จิ๋มนะครับกะปิคองโคนมีร้านอาหารซีฟู้ดหลายร้านครับราชาอาหารทะเลสดแสงได้แสงได้เอ้ามีซ่อมบำรุงทางเป็นระยะระยะนะครับสภาพคลองใกล้ๆนะครับนี้เป็นบ่อเลี้ยงหอยแครงเลี้ยงกุ้งสภาพถนนนะครับตอนนี้แล้วก็มีร้านต่างๆป้ายบอกนะโอเคดิ้งดีกว่าดินลูกรังหน่อยดิ้งนะนี่ดู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 โดนไม่รอดนี่นะครับเขากำลังขยายถนนนะครับรู้สึกว่าเคยมารอบที่แล้วถนนดีกว่านี้เนี่ยอันนี้ข้ามคลองยี่สานเก่านะครับดูวิวข้างทางดีกว่านี่นี่เหมาะแก่การปั่นจักรยานเนี่ยเสือภูเขานั่นคือส่วนราชการหรือเปล่าเห็นป้ายครัวผู้ใหญ่จอยอ๋ออันนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของโคนเนี่ยเล็กๆนั่นนะครับอันนี้เป็นอบต.ของโคนของบ้านนายเด็ดนี่มีคลองมีบ้านอภิชาติซีฟู้ดก็มีพวกโฮมสเตย์เยอะนะครับอันนั้นหมาข้างทางดอกไม้เหลืองๆระวังไฟดูดหอยจ้อปูนี่มีปีกส่งเรายังไม่สามารถแซงรถโค้กด้านหน้าได้นะครับอันนี้อะไรครัวบ้านไม้อาหารทะเลสดรถบรรทุกระวังรถสวนมาด้วยมีหลายร้านนะครับอีกสักประมาณ 3.5 กิโลจะถึงนะครับตรงไปเป็นบ้านคอดช่องนะครับด้านซ้ายก็มีเกสรซีฟู้ดอ๋อแต่ก่อนนั้นเราเคยไปกินครัวผู้ใหญ่จอยนี่นะครับตรงไปนะครับแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับตามรถบรรทุกก็ยังสลัดไม่เจอนะครับนะครับเลี้ยวขวาข้ามสะพานนะครับเห็นซุ้มโดนรถบรรทุกบังนะเนี่ยครับเข้าบ้านคลองช่องบ้านแพกทะเลคลองช่องบรรยากาศก็จะดูอันนี้เราพ้น
เข้าทางปกตินะครับถนนปกติไปตามบ้านครัวบ้านไม้นะบ้านไม้ชายเลนเนี่ยนี่ก็อีกสักประมาณ3กิโลเมตรนะครับจะถึงบรรยากาศก็น้ำๆครับแล้วก็ข้ามสะพานคลองโคลนโอ้รถบรรทุกเยอะเลยยังสลัดไม่พ้นอภิชาติซีฟู้ดโอ้สะพานเล็กๆเราจะแซงรถคันหน้าได้หรือเปล่าทาวอนซีฟู้ดร้านอาหารครัวบ้านใหม่นี่โอ้ยเมื่อกี้เหมือนนกอะไรสักอย่างมองไม่ทันแล้วก็ข้ามอีกสะพานหนึ่งอีกสักประมาณ2กิโลเมตรครับนี่คลองแพรกทงนะครับนี่ก็จะเป็นป่าริมทางร้านกบซีฟู้ดยังไม่เห็นป้ายเลยแต่ใน GPS มีนะครับบ้านแพรกทะเลอีก 1.5 กิโลอันนี้ข้ามของแพรกทะเลเห็นวัดกับเมนอยู่ใกล้ๆนะโดนต้นสนบังก็ตามแผนที่ครับก็จะต้องอีก700เมตรจะเลี้ยวขวานะครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีแลนด์มาร์คอะไรเท่าไหร่นะอันนี้คลองแพรกกลางนะครับอย่าอ่านแพรลกกลางคุณลิศซีฟู้ดโอมกระเตงชาวเลอภิชาติซีฟู้ดนี่จะเห็นป้ายเยอะมากระวังรถสวนเผลอๆรถโค้งนี้ไปส่งโคกที่ร้านเหรอมีคาเฟ่ถาวรซีฟู้ดหลังคาฟ้าอีก800เมตรจะถึงที่หมายครับอีก260เมตรจะเลี้ยวขวาโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นชุมชนมากขึ้นนะครับระวังรถพ่วงข้างทางถ้าเลี้ยวซ้ายไปเป็นครัวบ้านไม้นะแต่นี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับโอ้มาทำไมเราไม่พ้นสักทีพ้นจนได้รถมันถูกนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับป้ายโดนแดดเลียนะครับบ้านคลองช่องน้อยหมู่ที่7นะครับพูดต้องจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าอีกเหรอไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันก็กลับไปกินโฟไว้ใหญ่จอยมาถึงนี่เขาน่าจะง้อเราเนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะบอกว่ามาจากไหนฮะมาจาก GPS นี่เลี้ยวขวาครับกบซีฟู้ดฮะป้ายเล็กๆใต้อภิชาตินะครับกบซีฟู้ดตรงไปอยู่ร้านอยู่ทางซ้าย300เมตรนะครับช่วงนี้เขากำลังทำเสาอยู่เลยนั่นไม่ใช่ร้านนี้อีก200เมตรนะครับกบซีฟู้ดนะครับป้ายติดเสานะครับที่หน้าน้องหมาเดินเนี่ยกบซีฟู้ดตรงไปนี่แหละครับหมาท่าทางดุนะเห็นป้ายแล้วครับที่เป็นสปอนเซอร์เอสนะครับสีส้มๆกบซีฟู้ด0851426756นี่เนี่ยครับอ๋อคนทำสายทำโอ้
งานมาเข้าวันที่เราจะกินนี่ที่จอดรถเข้ายังไงได้บ้างคะเหยียบได้เลยนะครับเยอะหรอโอ้ถึงแล้วครับร้านกบซีฟู้ดนะครับดึดึง